รู้สึกอย่างไรกันบ้างการจากไปก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เมฆนะครับเพราะว่าทุกคนเกิดมามันจะมีวันจากไปนะครับก็ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ประชาชนรักมากๆและตั้งแต่วันแรกที่มาวัดเนี่ยถึงวันนี้ถึงวันสุดท้ายเนี่ยคนเต็มทุกวันแล้วครับเป็นคนดีจริงๆนะครับแล้วก็จากเราไปก็สักวันนี้เราก็ต้องตามเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเสียใจด้วยแล้วเราก็ต้องตั้งสติกับตัวเราเองว่าอนาคตต่อไปมันจะถึงคิวของใครครับแต่สิ่งที่ทำนี่ก็คือคิดดีทำดีความดีสามารถพาเราไปสู่สิ่งที่ดีนะครับผมวันนี้เป็นวันดีสำหรับเขาเพราะว่าคนมาเยอะจริงๆทั้งศิลปินนักร้องคนธรรมดาทุกคนก็มานะครับผมคิดว่าเขาน่าจะภูมิใจครับวันนี้กับสิ่งที่เห็นอยู่ไม่ใช่วันง่ายๆวันนี้วันดีมากสำหรับเขาครับผลงานผมไม่ค่อยได้พูดหรอกก็ใกล้เห็นเราออกทีวีก็ดูไม่ต้องเปลี่ยนช่องแล้วกันแต่ตอนนี้ผมติดถ่ายละครผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรายการผมติดละครของป๋าครูศรีราชาและของพีอาร์ฉลองฝากดีวิจิตต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสเรานาจากไปตลกตอนนี้ก็ขึ้นหน้ามาเป็นศิลปินก็คือนักร้องก็ไม่ใช่แต่นักแสดงก็คือเต็มตัวก็ผมถ่ายละคร 4-5 เรื่องครับของช่อง 7ครับผมตอนนี้ล่าสุดผลงานที่พี่เมฆสร้างเอาไว้ก็คือพ่อตาพูนโตเนี่ยเป็นละครที่ดังมากๆตอนนี้หลังจากรุ่นพ่อมาเป็นลูกพี่เมฆและตอนนี้เป็นตอนของสาวกำนันปานดุที่เราถ่ายอยู่ครับตอนนี้ช่อง 7ของอาฉลองภักดีวิจิตรและกระเป๋าโคศรีราชานะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมครับนี่ครับทุกคนครับหลังจากชาปนกิจร่างของคุณวินัยไกรบุตรแล้วนะครับญาติพี่น้องนักข่าวสื่อมวลชนก็ยังรอส่งอยู่ที่ด้านหน้าเมนแล้วคนก็ขึ้นไปถ่ายรูปอยู่ด้านบนนี่ฮะก็เก็บบรรยากาศเวลานี้ให้ทุกคนได้ชมกันครับช่วงท้ายครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับก็ร่วมไว้อาลัยร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณวินัยไกรบุตรครับครับ
คุณมินดาราก็มาถ่ายรูปร่วมกันหลายท่านนะหลังจากที่วางดอกไม้ใจส่งวิญญาณของคุณเมฆไปในการบุกเสร็จแล้วนะครับหลายคนยังไม่กลับนะครับไม่รู้เสียงมันได้เปล่ามีคนคอมเมนต์มาว่าเรียบร้อยแล้วครับผมพอดีถือมา2แก้วที่เต่าของชาติ